ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านขนมครกมงคลตั้งอยู่ที่ตลาดเสรี2ซอยเจริญกรุง109สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านขนมครกมงคลสวัสดีค่ะชื่อสร้อยนาลีทวินนอกค่ะมาจากร้านขนมครกมงคลค่ะตลาดเสรี2อยู่หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะทางร้านเราได้ร่วมโครงการลดเค็มนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบทานขนมครกก็เชิญแวะมาที่ร้านเราได้นะคะของเรามีรสชาติหวานมันค่ะแต่ความเค็มเราลดโซเดียมลงไปค่ะเพื่อดูแลสุขภาพของลูกค้าค่ะค่ะเรามานำเสนอขนมครกนะคะเป็นสูตรโบราณสูตรดั้งเดิมค่ะแบบไม่มีไส้ค่ะจะมีแป้ง3อย่างคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาโคลแล้วก็ข้าวหอมมะลิค่ะของเราก็คือลดโซเดียมลงไปแต่ว่าความหวานความมันก็คือไม่หวานมากแต่ความมันความอร่อยยังเหมือนเดิมค่ะค่ะเมนูที่2ของเราจะเป็นขนมครกแบบมีไส้ค่ะก็คือจะมีไส้ต้นหอมไส้ข้าวโพดอร่อยตามแบบฉบับขนมครกโบราณค่ะที่สำคัญของเราลดเค็มลงแล้วเชิญมาลองทานขนมครกมงคลกันได้นะคะที่ตลาดเสรี2หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะเมนูขนมครกโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่21มิลลิกรัมต่อ1คู่แต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่14มิลลิกรัมต่อ1คู่ปริมาณโซเดียมลดลงถึง 33% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ